ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับทายแองเกิลเรือสยองมิตินรกเรื่องราวความผิดปกติทั้งหมดเริ่มต้นที่เจสคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสุดเซ็กซี่โดยในเช้าวันนี้เธอก็จะวุ่นวายดังเช่นทุกวันไหนจะต้องเลี้ยงลูกไหนจะต้องซักผ้าไหนจะต้องมาทำความสะอาดสีที่ลูกทำเลอะอีกแถมยังมีคนมากวนแกล้งกดออดหน้าบ้านเล่นแต่เช้าเจสก็ดูลูกนิดหน่อยเพราะวันนี้เธอต้องรีบไปหาเพื่อนที่นัดกันไว้เมื่อวานฉากต่อมาตัดไปที่เรือทายแองเกิลเราจะมาอยู่กับเกรกกัปตันเรือหนุ่มสุดหล่อแซมเพื่อนรักของเกรกคนต่อมาดาวนี่แฟนของแซมผู้ออกค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางครั้งนี้และคนสุดท้ายเฮเธอร์เพื่อนของแซมโดยสาเหตุที่เฮเธอร์เธอมาเที่ยวในครั้งนี้เธอมีจุดหมายเดียวเลยก็คือการอ่อยเกรกแต่พอวิกเตอร์กับเจสมาถึงเกรกก็วิ่งไปหาเจสทันทีทิ้งให้เฮเธอร์ถึงกับเวอร์อุตส่าห์ปล่อยมุกจิบไปพอทั้ง3คนมาเจอกันวิกเตอร์จะบอกว่าเจสแปลกๆนะเธอเป็นอะไรก็ไม่รู้เกรกเดินเข้าไปหาเจสเขาดูเป็นห่วงเธอมากเป็นพิเศษเจสทำหน้ามึนๆงงๆแล้วอบกอดเกรกเอาไว้เบาๆพร้อมกับพูดขอโทษเขาไปด้วยเกรกก็งงว่าทำไมเธอถึงทำแบบนี้ไม่สบายตรงไหนหรือเปล่าเจสก็ตอบว่าเปล่าหรอกก็แค่เหนื่อยนิดหน่อย2ชั่วโมงต่อมาเจสจะสะดุ้งตื่นจากฝันที่เธอกำลังนอนอยู่บนชายหาดฉากต่อมาตัดมายังเกรกเขาจะถามวิกเตอร์ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเจสกันแน่วิกเตอร์ก็บอกฉันเจอเจสยืนเป็นหินอยู่ที่ท่าเรือแล้วตอนนั้นวิกเตอร์ก็ถามไปว่าลูกเธอสบายดีไหมแต่เจสกลับนิ่งเงียบกว่าจะตอบได้ก็ป่าไปสัก20วิแต่พอเจสได้สติเธอก็บอกว่าลูกเธออยู่ที่โรงเรียนแล้ววิกเตอร์ก็ได้ถามเกรกไปว่านี่มันวันเสาร์ไม่ใช่หรอแล้วลูกเธอจะไปโรงเรียนได้อย่างไรแต่เกรก็บอกว่าลูกเธอเป็นเด็กพิเศษนะคงมีเรียนเสาร์อาทิตย์ด้วยละมั้งแล้วจากนั้นเฮเธอร์เจ๊แกจะหยิบแชมเปญมาให้กับเกรกดูออกแหละว่าตั้งใจอ่อยชัดๆแต่เกรกกลับไม่เอาเพราะว่าตอนนี้เขากำลังขับเรืออยู่แล้วพอเจ๊ขึ้นมาเกรกถึงกับดึงเธอมาขับเรือด้วยกันดูท่าเกรกมันคงชอบเจ๊แหล่งงานนี้ทั้งสองคนยืนสวีทกันอย่างกับหนังไททานิกระหว่างนั้นแซมกับเฮเธอร์ก็จะดินหาเจสไปด้วยเพราะเจสเธอมีลูกเป็นออทิสติกเธอเป็นพวกไม่ปกติน่ะฉากต่อมาตัดมาที่เกรกเขาจะบอกชอบเจสแบบเนียนๆไปว่าปกติผมไปกินร้านอาหารของคุณเพราะว่าผมหิวแต่เมื่อวานผมไปเพราะตั้งใจชวนคุณมาเที่ยวด้วยกันเจสพอฟังเหมือนเธอก็เข้าใจความหมายของเกรกแหละว่ามันหมายถึงอะไรคุยกันไปคุยกันมายายเฮเธอร์มันก็เข้ามาแทรกแล้วอ้างว่าแซมอยากคุยกับเจสด้วยไม่นานจากนั้นวิกเตอร์จะงงทำไมจู่ๆลมถึงหยุดพัดเกรกที่เป็นกัปตันก็ไม่รู้ด้วยเหมือนกันทันใดนั้นดาวนี่จะชี้ให้ดูกลุ่มเมฆขนาดมหึมาที่มันกำลังเคลื่อนตัวมาที่นี่อย่างเร็วเกรกรีบวิทยุไปหายามชายฝั่งเขาถามว่าทำไมลมถึงหยุดพัดยามชายฝั่งก็บอกมันปกตินะทันใดนั้นเสียงวิทยุจะถูกแทรกจนแสบหูแล้วมันก็มีเสียงผู้หญิงคนหนึ่งกรีดร้องขอให้ช่วยดังขึ้นมาเกรกถามไปสายไปว่าคุณอยู่ตรงไหนแต่ผู้หญิงในวิทยุก็ไม่ตอบท่ามกลางความสับสนแซมจะเรียกเกรกให้ขึ้นมาดูเมฆมันรุนแรงมากมีฟ้าผ่าเต็มไปหมดเกรกตะโกนบอกให้เพื่อนๆลงไปหลบอยู่ในเรือเร็วขึ้นยักษ์เริ่มก่อตัวเกรกพยายามคุมห่างเสือเอาไว้ไอ้วิกเตอร์พยายามหุบใบเรือแต่มันก็สายเกินไปเรือทั้งลำกำลังจะพลิกคว่ำกระแสน้ำเข้าซัดเรือหลายละล่อวิกเตอร์เริ่มหมดแรงและแล้วคลื่นยักษ์ลูกสุดท้ายก็ห่มฟาดใส่เรือเต็มๆส่งผลให้เรือพลิกคว่ำหลายคนตกลงไปในน้ำพอคลื่นลมสงบลงเฮเธอร์ก็ไม่รู้โดนน้ำพัดปลิวหายไปไหนแล้วแซมร้องไห้หาเพื่อนที่หายไปแต่มองไปทางไหนมันก็ว่างเปล่าไปหมดไม่นานจากนั้นเจสจะหันไปเห็นเรือส่งสินค้าขนาดใหญ่ที่มันแล่นออกมาจากพายุฝนสีหน้าเธอดูหวาดกลัวปนงุนงงกับเรือลำนี้มากๆแต่เพื่อนคนที่เหลือนั้นกลับดีใจกระโดดโลดเต้นพยายามโบกไม้โบกมือให้คนบนเรือมาช่วยพอเรือเทียบท่าทั้ง4คนรีบกระโดดขึ้นไปบนเรือลำใหญ่แต่เจสก็ไม่กล้าขึ้นไปเธอเอาแต่ยืนนิ่งเกรกก็เรียกเธออยู่นานกว่าเจสจะยอมก้าวขึ้นมาพอทั้ง5คนขึ้นมาบนเรือได้สำเร็จมันกลับไม่มีใครอยู่บนเรือเลยสักคนวิกเตอร์ร้องตะโกนหาลูกเรือก็เงียบเจ
จสตอนนี้เหมือนจิตหลุดไปอยู่ที่ดาวอังคารเธอมองซ้ายมองขวามองไปยังห่วงยางที่เขียนไว้ว่าเอียรัตไมอามี่เกรกเองก็เห็นท่าทีแปลกๆของเจสแต่เขาก็ไม่ได้เอะใจอะไรส่วนแซมเองก็จะร้องไห้หาเฮเธอร์เพื่อนรักของเธอที่จมหายไปในทะเลจากนั้นทั้ง5คนจะเดินเข้ามาในตัวเรือวิกเตอร์ร้องตะโกนหาใครก็ได้ช่วยตอบเขาทีส่วนเจสตอนนี้ก็เดินกอดอกด้วยความกลัวเธอบอกเกรกไปว่าเรือลำนี้มันดูคุ้นมากๆเหมือนเธอเคยขึ้นมาแล้วยังไงอย่างนั้นแต่เกรกก็บอกเรือทุกลำมันก็เหมือนกันแหละอย่าคิดมากเลยไม่นานนักวิกเตอร์จะไปเห็นภาพถ่ายภาพหนึ่งของเรือลำนี้แต่มันถูกถ่ายไว้เมื่อปี1932แล้ววิกเตอร์ก็ได้อ่านต่อว่าเอียรัตเป็นเทพเจ้าแห่งลมของกรีแต่เขากลับโดนขับไล่จากเทพเจ้าองค์อื่นเพราะว่าเอียรัตทำการโกงความตายให้กับคนที่เขารักทันใดนั้นในระหว่างที่พวกเขากำลังอ่านข้อความที่อยู่บนรูปภาพมันจะมีเสียงคนทำอะไรบางอย่างตกลงบนพื้นแล้วมีเสียงฝีเท้าคนวิ่งหนีหายออกไปวิกเตอร์รีบเดินเข้าไปดูแล้วเขาก็ได้เก็บกุญแจพวงหนึ่งกลับมาด้วยเจสยื่นมือออกไปรับพวงกุญแจนั้นมาเธอจำได้ทันทีว่านี่มันคือกุญแจบ้านของตัวเองเกรกก็งงว่าเธอหมายความว่าอะไรเจสก็จะพูดต่อว่านี่คือกุญแจห้องนี่คือกุญแจห้องของลูกฉันไม่ผิดแน่นี่มันพวงกุญแจของฉันเองแซมเลยถามเจสไปว่าเธอเอามาด้วยใช่ไหมตอนขึ้นเรือมันอาจจะเป็นเฮเธอร์ก็ได้ที่เป็นคนทำตกเอาไว้เอาเป็นว่าตอนนี้เราไปช่วยกันหาเฮเธอร์กันต่อดีกว่าไม่แน่ว่าเฮเธอร์อาจจะอยู่บนนี้ก็เป็นได้แต่ดูเหมือนเกรกจะไม่ค่อยเชื่ออย่างนั้นเอาเป็นว่าตอนนี้เรารีบไปที่สะพานเรือก่อนดีกว่าอย่างน้อยๆเรือมันต้องมีกัปตันบ้างแน่นาไม่งั้นเรือมันจะไปได้อย่างไรไม่นานหลังจากนั้นทั้ง5คนจะมาถึงยังห้องรับประทานอาหารที่มีของกินสดใหม่วางอยู่เพียบยายแซมนี่ก็วิ่งเรียกร้องหาเฮเธอร์ไปทั่วส่วนวิกเตอร์ก็จะถามเกรกไปว่านี่มันกี่โมงแล้วตอนนี้เกรกก็บอกว่า 11:30 น.เจสก้มดูนาฬิกาของตัวเองบ้างแต่นาฬิกาเธอกลับตายที่ 8:20 น.ซึ่งมันตรงกับเวลาที่อยู่บนเรือเป๊ะๆทันใดนั้นเจสจะเห็นใครบางคนที่สะท้อนออกมาจากกระจกวิกเตอร์จึงวิ่งไปทางที่เจสชี้บอกแล้วแยกออกไปจากกลุ่มไม่นานนักเกรกกับเจสก็จะแยกไปที่สะพานเรือแล้วบอกให้แซมกับดาวนี่รออยู่ที่นี่พอทั้งคู่เดินต่อมาเรื่อยๆเจสเธอก็เริ่มจริงจังขึ้นมาแล้วบอกเกรกไปว่าวิกเตอร์อยู่ในอันตรายแล้วเธอก็ได้บอกต่อว่าฉันเคยขึ้นมาเรือลำนี้แล้วมันดูคุ้นมากๆเกรกก็บอกคุณแค่ช็อกไปหลังโดนน้ำกระแทกเจสพยายจะเถียงต่อแต่ทันใดนั้นทั้งสองคนก็ได้ยินเสียงน้ำไหลดังออกมาจากห้องหนึ่งทั้งคู่เปิดเข้าไปดูในห้องน้ำทำให้เห็นว่ามีตัวหนังสือเลือดที่เขียนไว้บนกระจกว่าให้ไปที่โรงละครฉากต่อมาเกรกจะมาดูแผนผังของเรือลำนี้ทำให้รู้ว่าสะพานเรือเหลือห้องบังคับการอยู่ขึ้นไปอีก2ชั้นแต่เจสกลับไม่สนที่เกรกบอกเธออยากจะออกไปจากเรือลำนี้เต็มทีแล้วเรือนี้มันไม่ปกติแน่นอนบนกระจกเมื่อกี้มันก็คราบเลือดเกรกเลยขึ้นเสียงบอกให้เจสหยุดสักทีในโลกของคุณอาจจะไม่อยู่ที่นี่ก็ได้เจสผิดหวังมากกับคำด่าของเกรกเธอเลยเดินแยกไปอีกทางตรงจุดนี้ผมขออธิบายเพิ่มเติมก่อนนะครับคือเกรกมันก็คิดว่าเจสมีอาการไม่ปกติเหมือนกับลูกของเธอคิดว่าเธอคงบ้าแล้วกำลังเพ้อนั่นจึงทำให้เจสโกรธที่โดนเกรกด่านั่นเองฉากต่อมาตัดมาที่แซมกับดาวนี่ทั้งคู่จะเดินมาเจอกับรอยเลือดบนพื้นแซมจึงเลือกเดินไปตามรอยเลือดแต่ดาวนี่ก็บอกช่างหัวรอยเลือดมันเถอะเราต้องรีบไปเจอทุกคนที่โรงละครนะแต่กลายเป็นว่ารอยเลือดมันดันพาเข้ามาในโรงละครซะอย่างนั้นกลับมายังเจสเธอที่กลับไปยังห้องอาหารจะไม่เจอกับดาวนี่และแซมเพราะก่อนหน้านี้เกรกก็บอกให้ทั้งคู่รออยู่นี่แต่สิ่งที่แปลกคือผลไม้บนโต๊ะอาหารมันดันเน่าทั้งหมดทว่าเจสก็ไม่ทันจะได้สงสัยต่อเพราะเธอได้ยินเสียงคนกำลังเดินเข้ามาเจสรีบวิ่งไปหลบอยู่หลังเสาพอเห็นว่าเป็นวิกเตอร์เธอเลยออกไปแต่พอดูใกล้ๆสภาพของวิกเตอร์นั้นเต็มไปด้วยเลือดเจสพยายามถามว่านายไปโดนอะไรมาแต่วิกเตอร์กลับพุ่งเข้าใส่เธอเจสใช้มือปัดป้องเต็มที่จนเธอไปจิกหลังหัวของวิกเตอร์ที่เหมือนเขาถูกอะไรบางอย่างเจาะลงไปลึกถึงสมองพอมันโดนนิ้วของเจสจิ้มเข้าไปวิกเตอร์ก็เลยช็อกตายทันทีทันใดนั้นเจสจะได้ยินเสียงปืนดังมาจากห้องลงละครเธอรีบวิ่งตามเสียงนั้นมาพอเข้ามาเจสก็เห็นแซมกับดาวนี่กำลังนั่งกอดศพของเกรกเจสเดินเข้าไปดูใกล้ๆแซมพอเห็นเจสเธอก็พุ่งเข้ามาด่าเธอว่าแกน่ะฆ่าเกรกทำไมเจสก็งงสิฉันไม่ได้ทำเธออยู่กับวิกเตอร์ต่างหาก
แล้วเจตก็ได้เข้าไปนั่งข้างศพของเกรกเธอเองก็รู้สึกกับเขาไม่ต่างกันแล้วนี่เริ่มสงสัยในตัวเจสเขาเลยถามว่าทำไมเธอถึงบอกเราให้มาที่นี่เธอล่อเรามาฆ่าใช่ไหมแกมันไม่ปกติเจสพอโดนด่าเธอก็งงหนักขึ้นไปอีกเธอไม่รู้เรื่องอะไรเลยสักนิดทันใดนั้นเสียงปืนจะดังขึ้นแซมโดนยิงเข้าไป1นัดเจสเงยหน้ามองด้านบนเห็นคนใส่ไอ้โม่งกำลังยิงปืนลงมาแล้วดาวนี่ก็โดนยิงเพิ่มเข้าที่ตัวไป2นัดเจสตกใจงงไปหมดว่ามันเกิดอะไรขึ้นเธอรีบลากตัวแซมออกมาแต่แซมก็โดนยิงซ้ำอีกนัดตายอยู่ดีในเมื่อไม่มีใครเหลือเลยสักคนเจสเลยวิ่งหนีออกไปจากที่นี่เธอวิ่งหนีสุดชีวิตเข้ามาในห้องครัวเจสหยิบมีดขึ้นมาเป็นอาวุธแล้วก้มต่ำหมอบลงข้างเคาน์เตอร์แล้วคนร้ายในชุดไอ้โม่งก็ถือปืนเดินเข้ามาในห้องครัวแต่โชคดีที่มันยังไม่ได้เข้ามาพอคนร้ายไปแล้วเจตก็วิ่งออกมาทางดาดฟ้าบนชั้น4เธอหันซ้ายหันขวาแล้วได้ยินเสียงคนวิ่งอยู่ด้านบนแต่กลายเป็นว่าคนร้ายกลับอยู่ด้านหลังมันใช้พันท้ายกระแทกใส่เจตจนล้มเจตพยายามอ้อนวอนขอชีวิตกับมันคนร้ายลังเลสักครู่แต่พอมันได้ยินเจตบอกว่าเธอมีลูกชายอยู่อย่าฆ่าเธอเลยนะคนร้ายกลับเหนี่ยวไกทันทีทว่าเจตสามารถปัดปากกระบอกปืนไปทางอื่นได้ถึง2ครั้งเธออาศัยจังหวะนี้ลุกขึ้นแล้วกระโดดโหนตัวลงไปชั้นล่างแต่คนร้ายเองก็ไล่ยิงมาเรื่อยๆพอลูกกระสุนหมดมันเลยคว้างปืนใส่เจตตกลงไปชั้นล่างอีกทีเจตวิ่งต่อมาหยิบขวานออกมาจากผนังใช้เป็นอาวุธแล้วหยิบลูกบิดคว้างรอคนร้ายไปอีกทางแต่พอเจตวิ่งต่อมาบนดาดฟ้าเรือเธอก็เห็นเงาคนร้ายอยู่ด้านหลังเจตเหวี่ยงตัวฟาดใส่เต็มแรงแต่มันก็หลบได้ทั้งสองคนเข้าสู้กันอย่างดุเดือดแต่กลายเป็นว่าเจตที่สามารถปลดอาวุธมันได้ก่อนเธอถีบมันจนล้มถึงเวลาจัดการไอ้ชั่วที่ฆ่าเพื่อนเธอสักทีคนร้ายถอยล่นไปที่ด้านหลังแล้วมันก็ได้พูดออกมาเป็นเสียงผู้หญิงว่าพวกนั้นจะกลับมาอีกเธอต้องฆ่ามันซะเป็นทางเดียวที่จะได้กลับไปช่วยลูกชายเจตโคตรจะงงมันพูดบ้าอะไรเธอเลยเวียงขวานใส่แม่งแต่คนร้ายก็ดันไงหลังลมขวานของเธอตกลงไปในทะเลเจตหอบหนักหมดแรงแทบจะเป็นลมแต่แล้วจู่ๆเสียงเพลงก็ไม่รู้ดังมาจากไหนเจตเดินตามเสียงไปแล้วยกหัวอ่านเพื่อเปลี่ยนเพลงแล้วเธอก็ได้หันไปมองกระจกเช็ดคราบที่เปื้อนอยู่บนหน้าทันใดนั้นเจตจะได้ยินเสียงคนร้องตะโกนขอความช่วยเหลือเธอเดินออกไปดูปรากฏว่าเจตเห็นพวกตัวเองก่อนหน้านี้บนเรือที่ล่มพวกเขากำลังยืนโบกมือร้องเรียกให้ช่วยด้วยเจสถึงกับตะลึงนี่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรกันขึ้นเธอถอยร่นออกมาด้วยความตกใจพอทุกคนขึ้นมาบนเรือฉากต่างๆคำพูดทุกคำเหมือนเดิมเป๊ะส่วนเจสจะแอบย่องตามทุกคนไปในเรือเป็นเธอนี่แหละที่วิ่งเสียงดังแล้ววิกเตอร์วิ่งตามมาเจอกุญแจเจสรู้สึกสับสนและงงไปหมดเธอวิ่งหนีต่อมาเรื่อยๆจนมาเจอกับกระจกที่เปื้อนเลือดอีกรอบเจตเริ่มสับสนว่านี่มันความจริงหรือความฝันเธอวิ่งต่อมาที่โรงอาหารปรากฏว่าเป็นเธอนี่แหละที่หลบอยู่หลังกระจกจนทำให้เจตคนก่อนมองเห็นแล้ววิกเตอร์ก็วิ่งตามมาเจตวิ่งหนีออกมาด้านนอกเรืออีกรอบตอนนี้หัวเธอแทบจะระเบิดออกมาทันใดนั้นเจตก็เห็นศพของดาวนี่กำลังลอยอยู่บนทะเลพร้อมกับโดนฝูงนกลุมแดกศพขณะเดียวกันที่ด้านหลังวิกเตอร์มันก็โผล่ออกมาพอดีพอเขาเห็นเจตวิกเตอร์ก็งงว่าทำไมเธอถึงมาอยู่ตรงนี้ได้เจตเริ่มสติหลุดเธอบอกวิกเตอร์ไปว่าที่อยู่ในห้องผงนั้นไม่ใช่ฉันมันเป็นตัวปลอมทุกคนตอนนี้ตายกันหมดแล้วนายเองก็ตายแล้วด้วยนายโดนอะไรบางอย่างเสียบหัวจากด้านหลังวิกเตอร์พอได้ฟังก็เริ่มจะเซ็งเธอคิดแล้วหรอกว่าเจตคงเป็นบ้าเหมือนที่เกรกบอกแน่เจตเลยบอกให้ดูที่ทะเลสีนั่นไงศพของดาวนี่แต่พอหันไปรอบนี้ศพมันก็หายไปแล้วเหลือแต่เพียงฝูงนกเจตงงหนักขึ้นไปอีกเธอเริ่มหลอนแล้วล่ะจังหวะนี้แล้วเธอก็ได้พยายามบอกให้วิกเตอร์เชื่อแล้วดันผลักเขาไปใส่กำแพงโดนเหล็กตะขอเสียบเต็มๆวิกเตอร์ดึงหัวออกมาเลือดพุ่งกระฉูดด้วยความกลัวเจตเลยวิ่งหนีเข้าไปในตัวเรือเจตวิ่งหนีจนเข้ามาถึงยังห้องล็อกเกอร์เธอปวดหัวสุดๆแล้วคิดว่าตัวเองเป็นบ้าจริงๆไปแล้วใช่ไหมพอได้สติกลับขึ้นมาเจตจะเห็นกระดาษตกอยู่เต็มพื้นโดยมันมีข้อความระบุไว้ว่าถ้าพวกมันขึ้นมาให้ฆ่าทิ้งทั้งหมดเจตลองหยิบกระดาษแล้วเขียนตามปรากฏว่านี่มันลายมือเธอชัดๆเจตเริ่มเข้าใจอะไรบ้างแล้วล่ะพอเธอลุกขึ้นไปเปิดประตูตู้ก็เจอชุดคลุมเปิดอีกตู้ก็เจอปืนลูกซองพร้อมกระสุนอยู่เต็มไปหมดพอเธอรู้ความจริงเจตก็ร้องไห้แทบจะเป็นลมในหัวของเธอมันเป็นอะไรกันแน่เจตหมดแรงแล้วลงไปนั่งพักสักครู่แต่เธอดันก้มไปเห็นอะไรบางอย่างในท่อระบายน้ำพอมองดูดีๆมันคือจี้ห้อยคอของเธอเองที่ตกอยู่ด้านในเต็มไปหมดแล้วพอเจตเงยหน้าขึ้นมาเธอก็ดันถามจี้ห้อยคอตกลงไปจริงๆและสิ่งนี้เองทำให้เธอนึกถึงหน้าลูกที่อยากกลับไปเจอ
ธอมีแรงขึ้นอีกครั้งแล้วหยิบลูกกระสุนหิ้วใส่ถุงเดินตรงไปที่ห้องอาหารอีกรอบแล้วครั้งนี้เธอก็ได้เจอวิกเตอร์กับเจสคนที่2กำลังจะเข้าห้ำหั่นกันแต่ครั้งนี้เจสคนแรกเดินออกไปเจอกับเจสคนที่2ที่เพิ่งมาใหม่วิกเตอร์นั่งมองด้วยความงุนงงแล้วก็ขาดใจตายแต่เจสคนแรกเธอจะไม่กล้ายิงทำให้เจสคนที่2วิ่งหนีออกไปแต่พอวิกเตอร์ตายเสียงปืนมันก็ดังขึ้นอีกครั้งเจสคนแรกวิ่งตรงไปที่ห้องลงละครเธอเห็นแซมกับดาวนี่กำลังอยู่กับเกรกเธอผลักทั้งคู่ให้หลบวิถีกระสุนแล้วเจสคนแรกยิงส่วนใส่คนร้ายด้านบนไป1นัดเจสเริ่มคิดแล้วล่ะว่าเธอสามารถเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ได้เธอเลยเอาปืนให้กับดาวนี่แล้วบอกว่าตัวเองจะไปตามวิกเตอร์เดี๋ยวเราจะลงจากเรือลำนี้ด้วยกันที่สำคัญอย่าไว้ใจใครเด็ดขาดเจอคนอื่นให้ยิงได้ทันทีฉากต่อมาเจสคนแรกจะเดินกลับมาหาวิกเตอร์แล้วเธอก็ได้เห็นคราบเลือดเป็นทางไปสิ้นสุดอยู่ที่ดาดฟ้าเป็นไปได้ว่าวิกเตอร์คงโดดลงน้ำทะเลไปแล้วทันใดนั้นจะมีเสียงปืนดังขึ้นมาอีกหลายนัดแล้วคนที่ยิงก็คือไอ้ดาวนี่นั่นเองเจสคนแรกรีบวิ่งกลับมาหาเพื่อนๆขณะเดียวกันดาวนี่ก็จะเจอกับเจสคนที่3ซึ่งเธอโดนปืนของเจสคนแรกยิงถากเข้าที่หัวเมื่อสักครู่เจสคนที่3ถอดผ้าคลุมหัวออกเธอเดินหน้าเหี้ยมไปหาดาวนี่แล้วบอกให้ทั้งคู่ตามเธอมาซะถ้าไม่อยากตายทั้ง3คนเดินออกไปนอกเรือส่วนเจสคนแรกก็วิ่งตามมาร้องเรียกตะโกนหาดาวนี่กับแซมเจสคนที่3บอกดาวนี่อย่าไปฟังอย่าไปสนใจแล้วเธอก็ได้พาทั้ง2คนมาฆ่าในห้องพักแต่ทว่าแซมก็สามารถวิ่งหนีออกไปได้แต่ทว่าดาวนี่แฟนของเธอก็ไม่รอดเขานอนตายอยู่ข้างกระจกในห้องน้ำเจสคนแรกวิ่งตามแซมออกไปเธอร้องบอกว่านั่นไม่ใช่ฉันแต่แซมก็วิ่งหนีต่อไปไม่หยุดจนมาถึงยังห้องวิทยุแซมกดวิทยุขอความช่วยเหลือออกไปทันใดนั้นเสียงสัญญาณจะเข้ามาแทรกเกรกที่อยู่บนเรือตอบกลับมาแซมกำลังจะอ้าปากตอบกลับแต่เธอก็ได้ยินเสียงฝีเท้าเหมือนใครกำลังเข้ามาใกล้แซมเลยวิ่งหนีออกไปจากห้องพอเจสคนแรกเข้ามาเห็นวิทยุเธอพยายามสื่อสารกับเกรกแต่สัญญาณมันก็ขาดไปแล้วหลังจากนั้นเจสคนแรกจะวิ่งตามแซมขึ้นมาด้านบนภาพที่ปรากฏคือที่นี่มันมีศพแซมนอนตายอยู่นับร้อยคนเจสถอดเสื้อตัวนอกออกให้แซมเธอกล่าวขอโทษแล้วบอกว่าฉันจะช่วยเธอให้ได้แต่ทันใดนั้นแซมคนปัจจุบันก็ขาดใจตายทันใดนั้นคณะเดินทางกลุ่มที่4จะเข้ามาถึงเจสคนแรกยืนมองเจสคนที่2อยู่ด้านบนอีกทีตอนนี้เธอเริ่มเข้าใจความหมายของคำว่าจะกลับมาใหม่เมื่อตายกันหมดแล้วเจสคนแรกในชุดเสื้อกล้ามวิ่งลงไปดูทางท้ายเรือเธอหวังว่าจะกระโดดลงไปในเรือที่พลิกคว่ำแต่มันก็ไหลไปไกลเสียแล้วเธอกลับเข้ามาในห้องเครื่องแล้วหยิบแฉลงไล่ฟาดทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อหวังว่ามันจะสามารถทำให้เรือหยุดแล่นได้แต่มันก็ไม่เกิดผลใดๆทั้งนั้นเจสคนแรกเดินหมดอะไรแต่อยากมาเห็นเจสคนที่4กำลังยืนเถียงกับวิกเตอร์พอเจสคนที่4วิ่งหนีไปหลังจากผลักวิกเตอร์เจสคนแรกในชุดเสื้อกล้ามเธอก็จะดูแล้วว่าจะช่วยทุกคนได้อย่างไรทำแบบไหนมันถึงจะจบเจสคนแรกกลับไปหาดาวนี่เธอลากศพเขามาทิ้งลงทะเลแล้วใช้นิ้วของตัวเองเขียนบนกระจกว่าไปที่โรงละครฉากต่อมาเธอก็เอาศพของเกรกไปซ่อนหลังจากนั้นก็ไปบอกดาวนี่กับแซมให้ไปที่โรงละครฉากต่อมาตัดกลับมาที่ห้องพนักงานเจสคนแรกจะหยิบเสื้อคลุมมาใส่พร้อมกับหมวกไอ้โม่งเธอหยิบปืนลูกซองออกมาพร้อมลบเต็มที่จากนั้นเจสในชุดไอ้โม่งจะถือปืนตามเกรกเข้าไปในโรงละครจากด้านบนพอเกรกหันมาเห็นเขาก็ตกใจรีบยกมือบอกให้คนร้ายใจเย็นๆลงก่อนแล้วบอกต่อว่าพวกเขาแค่ขึ้นมาเฉยๆยังไม่เจอใครเลยสักคนถ้าอยากให้เราลงไปเดี๋ยวเราจะลงไปเลยแต่พอมองดูดีๆเกรกก็ดูออกว่านั่นมันคือเจสเขาเลยถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นวางปืนลงก่อนได้ไหมแต่เจสกลับบอกว่ารอบนี้ทุกคนต้องตายกันให้หมดแล้วครั้งต่อไปเธอจะไปยืนดักรอไม่ให้ทุกคนขึ้นเรือมาเองพอพูดจบเธอก็ลั่นไกเกรกปิวง่ายหลังตกลงไปด้านล่างเจสใส่ลูกกระสุนไล่ยิงเพื่อนทั้ง2คนรวมถึงตัวเองที่วิ่งหนีไปได้แล้วฉากทุกอย่างมันก็เล่นซ้ำเหมือนเดิมแต่ถูกนำเสนอในมุมมองของเจสในชุดไอ้โมงจวบจนสุดท้ายเจสก็กลายเป็นคนที่ง่ายหลังตกลงไปในทะเลหลายชั่วโมงต่อมาเจสจะตื่นขึ้นมาบนชายหาดโดยที่ปลายเท้าของเธอก็มีชุดไอ้โม่งกองอยู่ตรงนั้นนี่มันชายฝั่งอย่างแน่นอนเจสเดินเท้าตามผืนทรายจวบจนมาเจอกับถนนเธอรีบโบกรถแล้ววิ่งกลับมาที่บ้านทันทีทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมในช่วงเช้าของวันนั้นเจสเดินไปที่หน้าบ้านของตัวเองเธอแอบมองจากด้านนอก
ลูกชายเธอก็กำลังวาดรูปอย่างมีความสุขแล้วทันใดนั้นเสียงของเจสคนปัจจุบันก็จะโผล่เข้ามากลายเป็นว่าเธอไม่ได้เป็นแม่ที่แสนดีทั้งตบตีลูกชายทั้งดุด่าสารพัดเธอด่าแม้กระทั่งรูปที่ลูกชายวาดว่ามันห่วยแตกแกมันไม่เหมือนคนอื่นเจสคนที่แอบฟังถึงกับยืนน้ำตาซึมที่เธอทำแบบนั้นกับลูกไปจริงๆสินะจากนั้นเธอจะเดินไปกดออดที่ประตูหน้าบ้านเพื่อล่อให้เจสคนปัจจุบันเดินออกมาพอได้จังหวะเธอก็เดินดุมๆไปหยิบค้อนปอนออกมาจากโรงเก็บของแล้วเดินตรงเข้าไปในบ้านฟาดหัวยายเจสที่กำลังนั่งแต่งหน้าเธอเอาร่างกายของตัวเองยัดใส่กระเป๋าแล้วหยิบสร้อยคอออกมาใส่แทนคนที่ตายจากนั้นเจสจะหาเสื้อแขนยาวมาใส่แล้วพาลูกขึ้นมาบนรถพร้อมกับยัดศพของตัวเองใส่ท้ายกระโปรงพอออกมาจากบ้านเจสก็ขอโทษลูกมาตลอดทางว่าเธอจะไม่ทำร้ายลูกอีกแล้วอีกคนที่ทำร้ายลูกตอนนี้มันตายไปแล้วล่ะแล้วจู่ๆทันใดนั้นจะมีนกพิราบบินมาชนกระจกรถตายเธอเลยจอดรถลงไปหยิบซากนกไปทิ้งที่ทะเลแต่ที่สวยคือตรงนี้ดันมีนกตายเป็นร้อยๆตัวเจสที่เห็นถึงกับช็อกนี่เธอไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปเลยสักนิดเจสรีบขับรถออกมาทันทีแล้วลูกชายเธอก็เริ่มโวยวายเพราะคราบเลือดที่ติดอยู่บนกระจกเจสหันหน้าไปหาลูกบอกให้ของเงียบๆส่งผลทำให้เธอไม่ทันมองถนนเลยสวยรถบรรทุกปลิวควงสว่านศพของเจสในกระโปรงท้ายรถปลิวตกลงมาตายร่างของลูกชายนอนอยู่ใกล้ๆส่วนเจสคนแรกจะยืนมองดูทั้งสองคนอย่างใจลอยทันใดนั้นจะมีคนขับรถแท็กซี่เข้ามาคุยกับเจสโดยเขาก็ได้บอกว่าช่วยเด็กไปมันก็ไม่รอดหรอกไม่มีใครสามารถช่วยให้เขากลับมาได้แต่เจสไม่คิดแบบนั้นเธอเลยให้แท็กซี่ไปส่งที่ท่าเรือระหว่างทางเจสก็จะหลับยาวมาตลอดพอลงมาจากรถเจสก็ได้เจอกับวิกเตอร์วิกเตอร์ก็ถามเธอเหมือนเดิมว่าทำไมไม่เอาลูกมาด้วยเจสเลยโกหกเหมือนเดิมไปว่าลูกเธอไปโรงเรียนแล้วพอเกรกเดินเข้ามาเจสจึงขอโทษแล้วกอดเขาไว้เบาๆจากนั้นทุกอย่างมันก็วนซ้ำไปเรื่อยๆไม่มีวันจบสิ้นการเดินทางของเจสจะจบลงหรือไม่หรือเธอจะอยู่ในโลกนี้ตลอดไปคนที่จะบอกได้ก็มีแต่เธอคนเดียวเท่านั้นสรุปสุดท้ายของเรื่องผมมองว่าหนังเรื่องนี้ต้องการสื่อถึงคุณแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยความรุนแรงถึงบางครั้งพยายามกลับไปแก้ไขเรื่องที่ผ่านมาสักแค่ไหนมันก็ไม่อาจช่วยให้อะไรเปลี่ยนแปลงไปได้การที่เจสยังคงยึดติดอยู่กับอดีตในจังหวะที่แท็กซี่เข้ามาหาเธอถ้าตอนนั้นเจสสามารถปล่อยวางได้วงจรทั้งหมดมันก็จะหยุดจะไม่มีการตายซ้ำเป็นร้อยๆรอบเรื่องทั้งบทอาจเป็นไปได้ว่าไม่ได้เกิดขึ้นจริงเลยสักอย่างหนังแค่ต้องการสอนคุณแม่ทุกคนที่ไม่เข้าใจในความเป็นเด็กดังนั้นหากวันนี้คุณมีคนที่รักอยู่ข้างๆโปรดอย่าทำร้ายให้เขาต้องเจ็บช้ำไม่ว่าจะทางกายหรือทางจิตใจเพราะเขาอาจจะไม่ได้อยู่กับคุณตลอดไปเกิดแก่เจ็บตายเป็นของคู่กันแล้วเรื่องราวของทายแองเกิลเรือสยองมิตินรกก็จบลงเพียงเท่านี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับ